จากกรณีนักแสดงหนุ่มอะตอมสามพันธภาพเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนต้นไม้พลิกคว่ำที่จังหวัดลำปางอาการสาหัสจนเจ้าหน้าที่เร่งปั๊มหัวใจแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนและเมื่อล่าสุดถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเมื่อผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งก็ได้โพสต์ภาพอัปเดตอาการล่าสุดของอาจอมโดยที่ได้เผยว่าเช้านี้ผมได้โทรไปถามคุณหมอที่โรงพยาบาลลำปางและก็ได้รับแจ้งมาว่าอาจอมพ้นขีดอันตรายแล้วและก็น่าจะพักฟื้นตัวเป็นปกติได้ต่อไปต้องขอขอบคุณทางแพทย์และก็พยาบาลที่จังหวัดลำปางที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยนะครับ